พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจำต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวตั้งแต่24สิงหาคม2565หลังศาลรัฐธรรมนูญมีมติ5-4ให้หยุดงานจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยด้วยเหตุที่ว่าพบข้อเท็จจริงตามคำร้องปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่ามีกรณีตามที่ถูกร้องทั้งนี้นายแพทย์ชลน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพร้อมพรรคร่วมฝ่ายค้านได้ยื่นหนังสือผ่านชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรเมื่อ17สิงหาคมที่ผ่านมาเพื่อขอให้ส่งคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค3ประกอบมาตรา82ว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค2ประกอบมาตรา158วรรค4หรือไม่ซึ่งล่าสุดศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณารับคำร้องดังกล่าวพร้อมให้พลเอกประยุทธ์ยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลภายใน15วันนับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้องทั้งนี้รัฐธรรมนูญปี2560ตามมาตรา158วรรค4ระบุว่านายกรัฐมนตรีจะดำรงตำแหน่งรวมกันแล้วเกิน8ปีมิได้ไม่ว่าจะดำรงตำแหน่งติดต่อกันหรือไม่แต่มิให้นับรวมระยะเวลาในระหว่างที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปหลังพ้นจากตำแหน่งโดยพลเอกประยุทธ์ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อ24สิงหาคม2557ภายหลังสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติแต่งตั้งให้พลเอกประยุทธ์ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ยึดอำนาจจากรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรขึ้นมาเป็นผู้นำประเทศและได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเป็นสมัยที่2เมื่อ9มิถุนายน2562หลังจากที่ประชุมร่วมรัฐสภาได้ลงมติเห็นชอบแต่งตั้งด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งด้านพลเอกประยุทธ์ในช่วงเช้าของวันที่24สิงหาคมก็ยังคงเป็นประธานการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ก่อนที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ขณะที่บนตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลก็ยังไม่มีการเก็บเอกสารหรือของใช้ของพลเอกประยุทธ์ออกเนื่องจากยังไม่มีคำวินิจฉัยและในทางกฎหมายพลเอกประยุทธ์ก็ยังดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในรัฐบาลนี้อยู่ส่วนพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะรักษาการแทนนายกรัฐมนตรีจะยังคงใช้ห้องบนตึกบัญชาการ1เป็นห้องปฏิบัติราชการด้านวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรียืนยันว่าพลเอกประวิตรซึ่งรักษาการนายกรัฐมนตรีมีอำนาจเต็มในการแต่งตั้งโยกย้ายรวมทั้งอำนาจในการยุบสภาแต่จะไปทำทำไมแผ่นดินจะดีในไม่ช้าขอคืนความสุขให้เธอประชาชน